ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงถามไปใครตอบค่ะก่อนอื่นไปฟังคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านกันค่ะคือผมอยากรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยทำไมต้องซื้อของจีนครับเช่นโปรเจกต์ใหญ่ๆอะไรนี้ก็ต้องเข้าร่วมกับจีนเช่นรถไฟความเร็วสูงหรือก็ซื้อเรือดำน้ำอะไรเนี้ยผมอยากรู้ว่าทำไมประเทศไทยอะไรๆก็ต้องซื้อของจีนนะครับใครรู้ช่วยตอบผมทีครับขอบคุณครับน้องบอกว่าใครรู้ช่วยตอบผมทีนะคะทำไมอะไรๆเราก็ต้องซื้อจากจีนเดี๋ยวเราไปถามกูรูของเราเลยดีกว่านะคะว่าจะตอบว่าอะไรคำตอบจะแซ่บๆคันๆมันหัวใจยังไงฟังค่ะก็มีคุณผู้ชมสปริงนิวทางบ้านนะครับถามมาว่าทำไมรัฐบาลนายกลุงตู่นะครับลุงป้อมถึงซื้อของจีนนะครับโอ้โหถามมาแบบนี้นะครับแทงใจดำเลยนะฮะของจีนเนี่ยบอกก่อนนะครับว่าขาวสวยเหมยอุ๋มเอ้ยไม่ใช่นะฮะที่ซื้อของจีนเพราะว่า 1. ของจีนมันถูกนะฮะ 2. ของจีนเดี๋ยวนี้จีนเนี่ยทำได้ทุกอย่างแล้วทั่วโลกที่ทำจีนก็ทำได้นะครับคุณภาพมาตรฐานก็ไปว่ากันอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายทำไมรัฐบาลไทยชอบซื้อของจีนนอกจากถูกดีแล้วมีคุณภาพนะครับที่สำคัญก็คือว่ารัฐบาลจีนเขาไม่ตรวจสอบคอมมิชชั่นครับนะครับเรื่องของการทุจริตเรื่องค่าคอมมิชชั่นเรื่องค่านายหน้าอะไรตัวมีอะไรเนี่ยเขาไม่ตรวจนะครับซื้อเลยซื้อเรือดำน้ำซื้อเครื่องบินซื้อรถถังซื้อไปเลยนะครับแล้วไม่แน่ใจซื้อแล้วมันมีเงินทอนแล้วเขาจะเรื่องเงินทอนเหมือนเงินทอนวัดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ที่สำคัญก็คือว่ารัฐบาลประเทศสังคมนิยมเขาไม่ตรวจสอบเรื่องค่านายหน้าหรือค่าคอมมิชชั่นนี่ไงครับประเด็นนี้แหละเขาถึงชอบซื้อของจีนไงล่ะถูกใจไหมครับเป็นคำตอบที่โดนใจไหมคะจากพี่เบิ้มนะคะประชาไทยธนนรงค์นะคะจากรายการคลุกวงในอินไซต์ข่าวตอนเช้าของเราพี่เบิ้มบอกว่าที่ซื้อของจีนก็เพราะว่าถูกดีมีคุณภาพที่สำคัญไม่มีการตรวจคอร์รัปชันไม่มีการตรวจว่ามีเงินทอนหรือเปล่าโอ้โหตรงใจไหมคะหวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมนะคะค่าคอมมิชชั่นที่บอกว่าไม่มีการตรวจตรงนี้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนอีกครู่เดียวนะคะ